แซ่บกันยามบ่ายกับเรา2คนแล้วนะครับที่คุยแซ่บโชว์วันนี้ PK และธัญญารายงานตัวครับรายงานตัวค่ะมาเอาก่อนเลยดีกว่ามาเรื่องอะไรเรื่องของน้องชายเราประเด็นร้อนใช่ไหมใช่โอเคค่ะเรื่องประเด็นร้อนกับดีเจภาคลุงที่ล่าสุดเนี่ยไปพูดในรายการเกมโชว์รายการหนึ่งใส่โยชิรินดามิสซิฟานียูนิเวอร์ส2017เนี่ยว่าถ้าหากมีหนังที่โยชิเล่นก็คงเป็นเรื่องชื่อว่าฟ้าเหลืองที่เมืองทองจนโลกโซเชียลเนี่ยต้องพูดแฮชแท็กSaveYoshi ด้วยและงานนี้ไม่ใช่แค่แฟนนางงามที่เดือดแต่โซเชียลรู้สึกว่าพอแล้วกับประเด็นบูลลี่เรื่องเพศที่ก่อนหน้านี้พลากุ้งของเราเนี่ยก็เคยออกมาพูดแบบขนองปากในกรณีคล้ายๆกันแบบนี้มาแล้วครับผมค่ะซึ่งเมื่อวันที่7นะคะตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์นะคะโพสต์ข้อความเป็นภาพสีดำลง IG พร้อมแคปชั่นว่าด่ากันเยอะขนาดนี้ไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วแล้วก็ยังมีการไม่มีการเอ่ยปากขอโทษเกี่ยวกับประเด็นที่พี่พูดไปเมื่อกี้นี้ฟ้าเหลืองที่เมืองทองจนทำให้ชาวเน็ตเนี่ยคือแบบแต่ละคนก็ไม่สงสารอ่ะแล้วก็ร่วมใจกันตอบกลับว่า IP รอแล้วนะคะอยากให้ตายเอาที่สบายใจเลยแบบนี้โหพี่แล้ววันเดียวกันเนี่ยพลากุ้งเองนะครับก็เปิดแชทคุยกับโยชิแจงดราม่าเหยียดเพศขอโทษโยชิยันเคลียร์กันเข้าใจดีแล้วก็ขอวอนอย่าลามถึงครอบครัวใช่ค่ะและในวันที่ผ่านมาวันอังคารที่8 IG ส่วนตัวของดีเจภาคกุ้งเนี่ยก็เหมือนกับสมเชื้อไฟอีกรอบหนึ่งกับโพสต์ภาพสูตรสีเหลืองพร้อมแคปชั่นที่บอกว่าสูตรผมเหลืองดีไหมครับโอ้โหยังไงล่ะลุกคือขึ้นมาอีกครั้งนะคะต้องบอกว่าผู้คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะอย่างหนักหน่วงอีกระลอกหนึ่งนะคะจนกระทั่งเวลาต่อมาดีเจพระกุ้งเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพตามใหม่อีกรูปหนึ่งพร้อมคำถามว่าผมโพสต์รูปใส่สูทสีเหลืองทำงานพวกคุณจะมาด่าผมจุดๆคืออะไรนะคะแล้วก็ยังมีการกล่าวเสริมอีกว่างงจริงๆนะไม่ได้กวนนะแต่งงจริงๆแล้วไงต่อพี่ล่าสุดมันยังไม่หมดนะไม่หมดค่ะเมื่อวานนี้พากุ้งเอ้ยดีเจภูมิน้องเราเนี่ยเพื่อนศิลปินวงการทุกคนครับออกโรงป้องพากุ้งย้ำเพื่อนคนดีงงสมัยนี้ชอบดราม่าย้ำนะครับเพื่อนเป็นคนดีไม่คิดทำร้ายใครครับผมนี่วันนี้ค่ะเราก็เลยต่อสายตรงเลยต้องการที่จะถามเจ้าตัวตอนนี้เลยนะคะขอต้อนรับดีเจพลากุ้งค่ะพลากุ้งสวัสดีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมละพลากุ้งชุดสูทสีเหลืองคุณเป็นยังไงเนี่ยถึงไม่โดนใจชาวเน็ตเนี่ยคือผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าบอกก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาจะเหยียดจะอะไรครับคือผมถ่ายรูปเป็นปกติอยู่แล้วแล้วผมก็โพสต์นู่นนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีเจตนาจะไปตอกย้ำหรืออะไรครับถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาดู IG ผมแต่แรกๆเนี่ยก็จะเห็นว่าผมก็โพสต์อะไรเรื่อยเปื่อยตามชีวิตของผมไปเรื่อยครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับพี่แล้วพอมันเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเรารู้สึกยังไงบ้างอะคะคือต้องบอกว่ามันไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับไม่มีใครอยากให้คนมาด่าใน IG ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนั้นแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีเจตนาผมอยู่วงการมาเป็น10ปีนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะเหยียดเรื่องเพศแม้แต่นิดเดียวเพลงของผมก่อนหน้าชื่อเพลงอ่อยก็ถ่ายทำกับน้องๆสาว2 10คนนะฮะแก๊งน้องมาเดี่ยวที่เดินแบบเป็นนางแบบทำงานกันปกติครับไม่ได้มีอะไรค่ะแล้วก็ทำเพื่อนในวงการพี่ๆช่างแต่งหน้าแต่งหน้าอะไรต่างๆที่เป็นสาวสองทุกคนก็เป็นเพื่อนกันหมดทุกคนเข้าใจทุกคนที่รู้จักผมมันจะรู้ว่าผมไม่ใช่คนที่ไปเหยียดใครไม่ใช่คนที่แบบมีอีโก้หรือเหนือหรืออะไรไม่มีงั้นเดี๋ยวนะแต่ว่าในกรณีที่ฟ้าเหลืองเมืองทองเข้าใจได้ว่าอาจจะไปกระทบใจซึ่งตรงนี้ผมฝากบอกผ่านรายการเลยนะครับผมขอโทษจริงๆผมขอโทษน้องโยชิเป็นการส่วนตัวตั้งแต่วันที่สองแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันออกมาที่ออนแอร์ผมโทรไปหาไดเรกเมสเซจไปหาใน IG แล้วก็โทรหาผู้จัดการเพื่อการยื่นโทรศัพท์ให้คุยกับน้องโยชิคุยกันเรียบร้อยผมขอโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจขอโทษจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะมายั่วยุหรืออะไรเลยครับทุกอย่างคือผมใช้ชีวิตปกติของผมโอเคงั้นแล้วเมื่อวานเนี้ยดีเจภูมิบอกว่าเซฟเราด้วยอ่ะรู้สึกยังไงบ้างพระกุ้งคือภูมิกับผมเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยร่วมงานกันแบบเป็นทางการนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเคยไปบ้านมันเคยไปนั่งคุยกับมันก็ชวนผมไปถ่าย YouTube ของมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราสนิทกันครับเรารู้จักกันในมุมที่ว่าเรา
พอลาคุยกันแล้วมันคลิกคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าต่างคนต่างแฮปปี้ในตัวของแต่ละคนแล้วก็คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าใครก็ตามเพื่อนในวงการก็ตามหรือใครก็ตามคนนอกก็ได้ที่มาเม้นใน IG ผมจะโดนรุมด้วยการใช้ข้อความต่างๆนานารุมเข้ามาซึ่งเมื่อคืนผมได้นั่งตอบข้อความของคนที่เข้ามาด่าผมตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่ผมตอบผมอ่านอย่างละเอียดแล้วผมเข้าไปดูชีวิตของแต่ละคนผมดูอย่างละเอียดเลยครับแล้วผมไปตอบอย่างละเอียดแต่ละคนตอบแบบลงลึกเลยตอบแบบจริงๆตอบแบบคุยกันจริงๆด้วยเหตุผลไม่มีโมโหไม่มีอะไรผมคุยดีๆผมกำลังคิดว่าผมอยากจะคุยกับเขาดีๆเพราะว่าผมไม่มีเจตนาจะไปทำลายน้องโยชิที่เขาชื่นชอบผมแก้ตรงนี้ก่อนผมไม่มีเจตนาถ้าทุกคนเห็นผมทุกคนเห็นผมจะรู้ว่าผมไม่ได้มีคนที่แบบไม่ได้เป็นคนโหดร้ายอะไรขนาดนั้นน่ะผมจะไปย่ำยีน้องโยชิทำไมอ่ะถ้าผมจะไปเหยียดเขาแล้วผมได้อะไรขึ้นมาผมรวยขึ้นหรอหรือผมดังขึ้นหรอหรือผมอะไรมันไม่มีอะไรที่ไปมีประโยชน์จากตรงนั้นนะครับแล้วการที่แบบเข้าไปคุยกับคอมเมนต์ที่มาด่าเราแล้วก็อธิบายอย่างมีเหตุผลนะคะเขาเข้าใจไหมอะคะคือต้องบอกว่าเกอส่วนใหญ่จะเม้นกลับมาครับแล้วก็จะเบาลงเพราะว่าผมพิมพ์ข้อความไปด้วยความจริงใจจริงๆแล้วไม่ใช่ copy paste ด้วยผมคุยเป็นเคสเลยเป็นคนเลยซึ่งมันเยอะมากผมพิมพ์ไม่หมดนะเมื่อคืนนะแต่ผมนั่งพิมพ์ถึงตีสี่คือแบบมันเยอะมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเมื่อคืนมันเหมือนกับจิตใจผมมันเหมือนสุญญากาศไปช่วงนึงคือเหมือนกับว่าคนเราครับเวลาอ่านคำด่าทุกคนโกรธฮะทุกคนมีอารมณ์อยู่แล้วแต่เมื่อคืนผมอ่านเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันแบบมันล่องลอยมันก็เบาไปแบบผมไม่เทคอะไรนะผมไม่สนตัวไม่ใช่คนกินเหล้าดูบุหรี่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก็คือแบบคือมันเหมือนกับว่าเข้าใจอ่ะเข้าใจเขาอ่ะว่าเขาโกรธคือคำว่าโกรธก็คือโทสะคือปล่อยออกมาหมดใส่ปะจะทำอะไรทุกอย่างได้หมดแต่เพียงแต่ว่าผมก็เบาแล้วผมก็คุยกับเขาแล้วก็มีคนตอบกลับมาณตอนนั้นกลับมาแล้วก็คุยดีว่าเหตุผลก็คือมึงอะไปใช้มุกแบบนั้นเขาแล้วมึงก็แก้ปัญหาไม่ถูกมึงก็ทำแบบมึงก็ทำตัวให้รู้สึกว่าหน้าหมันไส้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ใจนะแล้วผมยอมรับแล้วผมก็บอกว่าผมขอโทษจริงๆจากใจเลยไม่ได้มีเจตนาแต่ตัวผมคาแรคเตอร์ผมหน้าตาผมมันกวนตีนอยู่แล้วอะพูดตรงๆอะจ้าพ่อใช่ครับโอเคเราก็ใจกันแล้วนะสุดท้ายเลยนี่หลายคนที่ก็เป็นห่วงอยู่ที่คุณโพสต์ว่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วว่าอยากยังไงอะอยากฆ่าตัวตายหรือไงวะคืออย่างนี้ครับพี่คำว่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วของผมเนี่ยไม่ใช่การฆ่าตัวตายผมไม่เคยพูดว่าการฆ่าตัวตายเป็นสิ่งดีผมไม่ชอบการฆ่าตัวตายอยู่แล้วนะฮะผมไม่ฆ่าตัวตายอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าที่ผมโพสต์แบบนั้นคือผมนับถือศาสนาพุทธครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าผมมาทางพุทธทางศาสนาเว้ยผมก็เข้าวัดทำบุญบ่อยแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาพูดแต่ว่าผมอะศรัทธาแล้วผมเชื่อคำสอนของพระเจ้าคือบนโลกใบนี้ก็คือโลกก็คือศูนย์กลางครับมีต่ำกว่านั้นก็คือนรกมีสูงขึ้นไปคือสวรรค์มีพรหมและมีนิพพานผมบอกเลยว่าถ้าผมเลือกเกิดได้ผมไม่อยากเกิดบนโลกผมอยากไปอยู่ที่อื่นที่จะลงนรกก็ตามที่หลายคนบอกให้ลงแต่ว่าจะขึ้นสวรรค์แล้วจะไปพรหมจะไปนิพพานก็แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากอยู่บนโลกกับนรกอะผมไม่เอาสองที่โอเคเข้าใจเข้าใจแล้วประมาณนี้พลากุ้งสุดท้ายนี่ฝากถึงคนที่เข้าใจเราผิดหน่อยผมขอโทษที่ผมไปเล่นมุกแล้วมันไม่แล้วเขาแล้วน้องโยชิหรือแฟนคลับไม่ชอบแต่อันดับแรกเจตนาผมไม่มีผมไม่ได้เหยียดผมเหยียดไปผมก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกับชีวิตอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเป็นแบบให้ทำให้ผมดีขึ้นหรืออะไรผมไม่ได้เหยียดอันนี้คือสิ่งแรกที่ทุกคนพิมพ์เข้ามาเลยว่ามึงเหยียดผมไม่ได้เหยียดแล้วผมขอโทษคือผมรู้แล้วว่าโอเคเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟผมเข้าใจนะแล้วผมขอโทษอีกครั้งแล้วผมรู้สึกว่าต่อจากนี้ไปถ้าเกิดผมจะทำอะไรจะเล่นอะไรผมก็คงต้องคิดเยอะขึ้นแต่ด้วยอาชีพของผมเป็นตัวหน่วยแนวหน้าของรายการอ่ะคือหน่วยแบบหน่วยจัวหน่วยโดนหน่วยปูหน่วยสร้างมุกหน่วยสร้างทุกอย่างอ่ะมันมีความผิดพลาดอยู่แล้วทุกคนทุกอาชีพมีความผิดพลาดครับอันนี้ผมถือว่าผิดพลาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าบรรยากาศในวันนั้นมันเลวร้ายถึงขนาดที่ว่ามันดูเหยียดจริงๆมันดูแบบแย่จริงๆต
อนจบผมเชื่อว่าผู้จัดการของโยชิหรือน้องโยชิหรือทีมงานหรือพิธีกรพี่ลิงหรือไอหรือเพื่อนๆ12ที่คนที่ไปถ่ายรายการนั้นต้องเข้ามาหาผมแล้วบอกภาคกุ้งทำไมเล่นแบบนี้วะเล่นไม่ได้นะเว้ยนี่มันเหี้ยที่มันแย่นี่มันไม่ดีตัดส่วนนี้ออกไม่ออกอากาศคือผมมั่นใจแล้วผมเล่นแบบแล้วมันมีบรรยากาศแบบนั้นน่ะเขาต้องเข้ามาแล้วแต่วันนั้นผมไม่มีเจตนาไงมันคือธรรมชาติมันคือการเล่นปกติที่เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับรายการเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะมันมันต้องมีอยู่แล้วเพื่อนการตบหัวปูมุกกันเล่นอะไรแบบนู้นนั่นนี่มันมีอยู่แล้วแต่ผมก็ขอโทษแล้วกันนะผมก็ขอโทษจริงๆจากจริงใจเลยนะผมขอโทษทุกคนที่เป็นแฟนคลับน้องโยชิแล้วขอโทษน้องโยชิอีกครั้งนึงนะฮะที่ถ้าเกิดได้รับผลกระทบตรงนี้แล้วผมก็ขอโทษแฟนคลับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมคงต้องคิดเยอะขึ้นในการที่จะทำงานให้หนักขึ้นแล้วก็คงไม่รู้สิก็คงแบบแต่ผมก็ทำตัวปกตินะผมไม่ได้แบบว่าแบบใช้คำว่าอะไรอ่ะแล้วคิดว่ามันจะทำงานลำบากขึ้นไหมอะคะทำงานอะไรนะครับเวลาเราจะโยนมุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะลำบากขึ้นไหมบางทีมันต้องคิดเยอะอะก่อนที่เราจะโยนมุกอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะบอกก่อนว่าผมว่านะผมว่าเคสนี้ของผมนะเป็นบรรทัดฐานให้กับวงการบันเทิงเลยผมกล้าพูดเลยว่าเคสนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้กับวงการบันเทิงอันนึงเลยที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเจอกับคนที่เป็นสาวสองหรือว่าคนที่แบบเป็นเพศทางเลือกหรืออะไรเงี้ยผมเชื่อว่าอันเนี้ยหลายๆคนจะต้องรู้สึกคิดอะไรบางอย่างที่ตำแหน่งที่ผมอยู่นะบางทีมันต้องคิดอะไรบางอย่างใช่ครับอ่ะโอเคพระกุ้งขอบคุณมากนะเดินทางต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะพระกุ้งขอบคุณครับพี่ขอบคุณเจอกันน้องชายสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับผมอ่ะถือว่าเคลียร์แล้วเตือนสติชาวเน็ตนิดนึงด้วยเมื่อกี้เตือนสีพระกุ้งไปแล้วนะคือมันบทเรียนราคาแพงของพระกุ้งอ่ะระวังเรื่องคำพูดแล้วก็อารมณ์แล้วก็ชาวเน็ตเนาะถ้าเกิดจะคอมเมนต์อะไรก็ควรเบาๆนิดนึงบางทีมันก็สะเทือนใจคือตอนนี้เชื่อว่าพระกุ้งก็ได้รับบทเรียนแล้วล่ะเพราะฉะนั้นจะคอมเมนต์อะไรก็เบาๆนิดนึงก็ดีนะคะเอาล่ะครับมาดูคลิปแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะที่ Orange Mama รับรองแซ่บแน่นอนค่ะ